เรียนอาจารย์ที่เคารพแล้วก็สวัสดีพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับผมนายแพทย์พงศธรผลเกิดจากโรงพยาบาลร้อยเอ็ดครับวันนี้จะมาพรีเซนต์เรื่องของ avulsion tibial ischemic fracture ในส่วนเรื่องของทิศเมนเอาคัมนะก็เรื่องของ tibial spine avulsion fracture นะครับเจอได้บ่อยในช่วงอายุ 8-14 ปีเนื่องจาก ACL fiber ในช่วงวัยนี้มีความแข็งแรงกว่าตัว ossify ของ tibial imminent นะฮะแต่เรากลับพบว่าในปัจจุบันเนี่ย incident เนี่ยพบได้บ่อยในช่วงอายุ20ปีเนื่องจากว่าเกิดจากอุบัติเหตุทางจราจรเพิ่มมากขึ้นนะครับผมโดยเมคานิซึมที่เกิดก็คือไฮเปอร์เอ็กเทนชันร่วมกับวอลการ์ดฟอร์สนะครับหรือโรเตชันนอลฟอร์สคลาสสิกคลาสสิฟิเคชันก็จะเป็นเมเยอร์แมกกิเวอร์คลาสสิฟิเคชันนะครับที่โมดิฟายบายซาลิกนิสนะครับผมข้อดีก็คือเป็นเบสออนเพลนฟิล์มนะฮะดูได้ง่ายแล้วก็ช่วยไกด์เรื่องของทรีทเมนต์ก็คือถ้าเป็นไทป์1ก็จะใส่เป็นลองเล็กแคสถ้าเป็นไทป์2ก็จะทำการโคดรีดักชันแล้วก็ใส่ลองเล็กแคสแต่ถ้าเป็นไทป์3หรือไทป์4ก็จะเป็น surgical management แต่เรากลับพบว่ามี classification ใหม่นะครับโดย based on MRI เนื่องจากสามารถประเมิน displacement ประเมินเรื่องของ concomitant injury ได้ดีกว่าประเมินเรื่องของ entrap concomitant ที่จำเป็นที่ต้องมีการ surgery ได้ดีกว่า plain film โดยพบว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตัว classic classification ที่ใช้ plain film เนี่ยสามารถมีการต้องเปลี่ยนทรีทเมนต์ต้องมีการเพิ่มเกรดดิ้งเมื่อเทียบกับเพลนฟิล์มธรรมดานะครับประมาณ 30% การคอนเซอร์เวทีฟทรีทเมนต์ในไทป์1เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะสมเสมอไปนะครับผมจากงานวิจัยของชิมเบิร์กนะครับผมในปี2022พบว่าในไทป์1เมื่อทำ MRI แล้วจะพบคอนโคมิแทนที่จำเป็นที่ต้องเซอร์เจอรี่ประมาณ 25% ชิมเบิร์กจึงได้แนะนำว่าในกรณีที่ MRI แล้วมี displacement หรือมี concomitant injury ซักเจนให้ทำเรื่องของ surgical treatment แต่หากจะเป็น true type 1จริงๆก็จะเป็น long leg cast ได้ดังนั้นใน type 1เนี่ยสิ่งที่ควรจะต้องทำก่อนเสมอก่อนที่จะคิด conservative treatment ก็ควรที่จะต้องทำ MRI การ cold reduction ใน type 2ก็จะเป็นการ cold reduction under fluoroscope ในท่านี้ hyper extensionเพื่อรีดิวตัวแฟกเมนต์จากนั้นก็ใส่ลองเล็กแคสแล้วนำคนไข้ไปทำ MRI เพื่อประเมินเรื่องของ adequate reduction หรือเปล่าในปัจจุบันท่าทางในการใส่แคสไม่ว่าจะเป็น full extension หรือ slight reflection ก็ยังมี controversy อยู่เขาพบว่า reliability ของการ reduction ใน knee extension เนี่ยสามารถรีดิวแฟกเมนต์ได้แค่ประมาณ1 มม.เท่านั้นได้มีการศึกษาเปรียบเทียบกันระหว่างการใส่ลองเล็กแคสกับการทำอาร์โทสโคปิกฟิกเซชันเขาพบว่าการทำอาร์โทสโคปิกฟิกเซชันสามารถมีคลินิคอลเอาท์คัมที่ดีกว่าแล้วก็มีลักซิตี้ที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการใส่ลองเล็กแคสดังนั้นการเออร์ลี่เซอร์จิคอลทรีทเมนต์ในไทป์2น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าการใส่ลองเล็กแคสนะครับก็ในไทป์3ไทป์4ก็จะเป็นเรื่องของ surgical management ก็จะมีหลักๆอยู่2วิธีด้วยกันก็คือการทำ arthroscope กับ open technique การ scope ข้อดีของมันก็คือมีเรื่องของเป็นเรื่องของ minimal invasive สามารถ treatment concomitant injury ได้เลยแต่ข้อเสียก็คือเป็นเรื่องของ technical demand แต่การ open ข้อดีก็คือเป็น direct visualize แต่ข้อเสียก็คือมี soft tissue injury ค่อนข้างมากมีงานวิจัยของชิมเบิร์กในปี2022เปรียบเทียบกันระหว่างการทำโอเพนกับการทำสโคปพบว่าข้อดีของการทำสโคปก็คือ identify concomitant injury แล้วก็สามารถรักษาได้ทันทีแต่เรื่องของ arthrofibrosis subsequent ACL injury หรือระยะเวลาในการนอนโรงพยาบาลของทั้ง2เทคนิคไม่ได้มีความแตกต่างกัน surgical technique เนี่ยปัจจุบันยังไม่มี gold standard technique นะครับผมโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆก็คือ physis sparingก็คือใช้ในคนป่วยที่เป็น skeletal immature หรือจะเป็นทานไฟสิทธิ์ซึ่งในปัจจุบันเทคนิคทานไฟสิทธิ์ก็จะมีความหลากหลายค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นการใช้ implant ที่มีความแตกต่างกันการใช้ suture ชนิดต่างกันการจำนวนของ suture จำนวนของ tunnel หรือเทคนิคการ fixation ตรงบริเวณ proximal tibia ปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีเทคนิคไหนที่ถือได้ว่าเป็น gold standardมีเพียงเคสซีรีส์ในแต่ละวิธีที่บ่งบอกว่ามี efficacy และ safe surgical technique โดยทั่วไป ideal technique ก็คือต้องเป็นเทคนิคที่ง่ายเป็น strong fixation ไม่ได้มี hardware prominent ใน joint แล้วก็ minimal invasive ต่อตัวไฟสิทธิ์โด
ดยทั่วไปก็จะมีอยู่หลายเทคนิคหลายอิมแพลนต์ไม่ว่าจะเป็นซูเจอร์เบสสกูซูเจอร์แองเกอร์คอร์ติคอลบัตตอนหรือ KY แต่โดยทั่วไปที่หลักๆที่นิยมก็คือซูเจอร์เบสกับสกูเมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง2เทคนิคแล้วในทางไบโอเมคานิกพบว่าเรื่องของสกูหรือซูเจอร์ฟิกเซชันมีโหลดออฟเฟลเลียไม่ได้แตกต่างกันแต่การใช้ซูเจอร์จะทำให้เกิดการคัตทูผ่านตัวแฟกเจอร์แฟกเมนต์ได้เรียกว่าชีทไวลิงปัจจุบันจึงแนะนำให้ใช้เรื่องของซูเจอร์เทสเนื่องจากมีคอนแทคเพชเชอร์แล้วก็ไฮทูเฟลเลียโหลดที่ดีกว่าแต่ในทางคลินิคอลเราพบว่าการใช้ซูเจอร์ฟิกเซชันมีคลินิคอลเอาคำที่ดีกว่าแล้วก็มีเรื่องของรีโอเปอเรชันที่น้อยกว่าแล้วการใช้ซูเจอร์ฟิกเซชันยังสามารถรีเทิร์นทูพาร์ทิซิเพตได้เร็วกว่าเมื่อเทียบกับการใช้สกูสิ่งที่เรากังวลในการฟิกเซชันในคนไข้ที่เป็นสเกเลตันอิมแมชชัวร์ก็คือเรื่องของไฟซิตอินเจอรี่เรื่องของโกรทดิสเทอร์บันจากการศึกษาแบบเรโทรสเปกทีฟสตัดดี้เพราะว่าอินซิเดนต์เกิดค่อนข้างน้อยประมาณ 1-2% เท่านั้นโดยเป็นคนไข้ที่เป็นคนไข้อายุน้อยกว่า13ปีเมื่อเปรียบเทียบในแต่ละวิธีเทคนิควิธีการฟิกเซชันไม่ว่าจะเป็นทานไฟซิตอีพีไฟซิตเทคนิคพบว่าไม่ได้มีความแตกต่างกันหรือการใช้อิมแพลนที่เป็นรีซอฟเอเบิลหรือนอนรีซอฟเอเบิลซูเจอร์ก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันหรือการใช้ฟิกเซชันไทป์ซูเจอร์สกูหรือแองเกอร์ก็มีโอกาสเกิดโกรทดิสเทอร์บันได้ไม่แตกต่างกันหลังทำการฟิกเซชันทิเบียลอิมิเนนสิ่งที่มักจะเกิดได้บ่อยก็คือเรื่องของแล็กซิตี้ซึ่งแล็กซิตี้เนี่ยเราเชื่อได้ว่าเกิดจากพลาสติกดีฟอร์เมชันในระหว่างการเกิดอินเจอรี่โดยทบได้ประมาณ 1-6 มิลลิเมตรภายหลังการฟิกเซชันและเจอในนอนโอเปอเรทีฟมากกว่าโอเปอเรทีฟทรีทเมนต์แต่พบว่าในกลุ่มนี้มีคลินิคอลอินสเตบิลิตี้ประมาณเพียง 10% เท่านั้นเรื่องต่อมาก็คือเรื่อง subsequent ACL injury ภายหลัง follow up ประมาณ2ปีคนที่ได้รับการฟิกเซชันทิเบียลอิมิเนนต์เนี่ยจะพบว่ามี subsequent ACL injury ประมาณ 20% และสัมพันธ์กับ high grade ของ major macular ก็คือ type 3 type 4และในช่วงอายุที่มากขึ้นภายหลังการฟิกเซชันทิเบียลอิมิเนนต์ก็จะมีโอกาสที่จะต้องได้รับการทำ ACL reconstruction มากขึ้นตามอายุจากการวิจัยเปรียบเทียบกันระหว่างการทำทิเบียลอิมิเนนต์ฟิกเซชันกับ ACL reconstruction พบว่า clinical outcome ของการทำ ACL reconstruction นี้ดีกว่าแต่ thickness activity score เนี่ยไม่ได้แตกต่างกันเมื่อดูเรื่องของ laxity แล้วเนี่ยเราจะพบว่าทิเบียลอิมิเนนต์ฟิกเซชันมีแล็กซิตี้ค่อนข้างมากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ ACL reconstruction อย่างมีนัยยะสำคัญแต่เขาพบว่าเรื่องของ subsequent ACL injury ในทั้ง2กลุ่มเมื่อ follow up ไปประมาณ5ปีไม่ได้มีความแตกต่างกันแสดงว่าแล็กซิตี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้มีความสำคัญเกี่ยวกับการเกิด ACL injury ในอนาคตใน tibial imminent fixation post op complication ที่พบได้บ่อยก็คือเรื่องของ arthrofibrosisเรื่องสำคัญก็คือ risk factor ที่จะทำให้เกิดเรื่องของ arthrofibrosis ก็คือเรื่องของการมี concomitant ACL injury มี high energy trauma เป็นคนไข้อายุน้อย prolonged immobilization มากกว่า4สัปดาห์จากการวิจัยในกลุ่มคนไข้ที่ทำ early mobilization เลยทันทีโดยที่ไม่ต้อง immobilize เปรียบเทียบกับกลุ่มที่ทำ immobilization ประมาณ4สัปดาห์พบว่าในกลุ่มที่ early mobilization ไม่มีเรทของการเกิด arthrofibrosis เลยแล้วก็สามารถที่จะ return to sport activity ได้เร็วกว่าอันนี้เป็นเคสที่ได้ทำไปเมื่อ2สัปดาห์ก่อนนะครับก็สังเกตได้ว่าเป็น tibial spiral fracture นะครับผมเป็น major macular type 4นะฮะสังเกตได้ว่ามีชิง comminution เกิดขึ้นนะครับก็เทคนิคที่ผมใช้นะครับผมก็จะเป็น standard portal เปิด2 portal ก็คือ AM AL portalนะครับผมใช้ซูเจอร์ลอสโซในการชัตเทิลไหมโดยไหมที่ผมใช้เนี่ยครับเป็นซูเจอร์เทปกับอัลตราเบสอย่างละ1เส้นนะครับผมก็ใช้เทคนิคเป็นลูปอะลาวตรงบริเวณ ACL bundle นะครับผมหลังจากทำการลูปอะลาวฟิกเซชันตรงบริเวณ ACL bundle แล้วจึงมาดีไบส์ตรงบริเวณเบสของตรงบริเวณ fracture site นะครับผมก็
็ตรงบริเวณ fracture site ก็จะไม่ได้มีการขุดให้หลุมมันลึกขึ้นนะครับผมแล้วก็การ create tunnel ก็จะใช้เพียง single tunnel นะครับผมตรงบริเวณตรงกลางของตรงบริเวณหลุม ACL fracture site นะครับผมจากนั้นก็ชัตเทิลตัวใหม่ทั้งหมดเนี่ยเข้าไปตรงบริเวณทันเนลนะครับวิธีการรีดักชันก็จะไม่ได้มีการฟิกเซชันด้วย KY หรืออะไรก่อนนะครับผมก็จะใช้วิธีการคริสคอร์สเทคนิคจัดตัวแฟกเจอร์ไซส์เนี่ยไปเรื่อยๆจนสามารถอนาโตมิคอลรีดักชันได้นะครับผมก็ภายหลังฟิกเซชันแล้วนะครับผมตัว proximal tibia fixation ก็จะใช้เป็นสกรูเป็น post สกรูนะครับผมในการยึดกับตัวไหมที่เกิดนะครับ post operative film ก็สังเกตได้ว่าสามารถ reduce ตัว fragment ได้ค่อนข้างดีนะครับก็ take home message นะครับผม MRI ก็ถือว่าเป็น investigation of choice นะฮะสิ่งที่เราจะต้องคำนึงถึงเสมอก็คือเรื่องของ concomitant injury หรือ entrapmentปัจจุบัน suture based fixation เนี่ยถือว่าให้คลินิคอลเอาคำที่ดีนะครับผมและปัจจุบันก็ยังไม่มี gold standard เทคนิคที่ใช้นะครับผมสิ่งที่เราจะต้องคำนึงเสมอก็คือเรื่องของ complication ที่อาจจะเกิดขึ้นภายหลังการ fixation นะขอบคุณครับ